เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดินขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพอสบายสบายก็ขยับเนื้อขยับท้องเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งเราให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ดีทีเดียวแล้วก็ปล่อยวางคลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกๆสิ่งแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันที่สำคัญทีเดียวเราจะได้มาเอาบุญใหญ่จากสองบิ๊กบุญนี่นะจ๊ะคือบุญถวายมหาสังฆทาน20,000กว่าวัดทั่วประเทศที่พระสังฆาธิการท่านมีเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเรานะจ๊ะทั้งท่านก็มีศาสนกิจมากมายทีเดียวบิ๊กบุญที่สองคือการลาโลกเหมือนไม่ได้คุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารด้วยทองคำเพราะฉะนั้นสองบิ๊กบุญนี้จึงเป็นบุญใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นทั้งวันในวันนี้เนี่ยรู้ทุกคนจะต้องรักษากายวาจาใจของเราให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ปราศจากเครื่องกังวลใดๆทั้งสิ้นปราศจากความขุ่นข้องหมองใจใดๆทั้งสิ้นเพื่อบุญของเราจะได้ไม่หกไม่หล่นเพราะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ใช่ของง่ายเมื่อวันนี้มาถึงจะต้องตักตวงบุญให้เต็มที่นะลูกนะเพราะฉะนั้นให้รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะ
ในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นขากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาจะต้องรู้จักตำแหน่งตรงนี้ให้ดีทีเดียวเพราะว่านอกเหนือจากเป็นตำแหน่งที่เป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดหรือที่ดับคือที่ตายของเราตรงนี้เนี่ยเป็นที่หลับเวลาเราหลับใจก็มาอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็เป็นที่ตื่นเกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้นี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปไม่ใช่เฉพาะเราอย่างเดียวแต่ที่สำคัญกว่านี้ก็คือเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเมื่อท่านสร้างบารมีได้เต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยบารมีจะส่งผลให้ท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอถึงวันสำคัญของชีวิตท่านใจท่านก็จะไม่ผูกพันต่อสิ่งใดเลยท่านก็จะทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตอันเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันถ้าไม่พบหนทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานชีวิตได้แล้วก็จะไม่ลุกจากที่จะยอมตายเพราะว่าใจท่านไม่ผูกพันกับอะไรทั้งสิ้นเลยทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งธรรมชาติของใจที่ปล่อยวางได้อย่างนี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นผูกพันในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตใจก็จะกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยหยุดนิ่งไปเองมาอยู่ตำแหน่งตรงนี้เองใจท่านจะหยุดนิ่งอย่างสบายๆเพราะไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นแล้วจนกระทั่งใจถูกส่วนพอใจถูกส่วนก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงลงไปเนี่ยเคลื่อนกันไปข้างในตกศูนย์ลงไปแล้วก็มีดวงธรรมนะลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาเองเป็นดวงธรรมที่มีอยู่ดั้งเดิมอยู่แล้ว
แต่ถูกบดบังเอาไว้พยามารดึงตรึงใจไปติดกับความทยานอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยประโยชน์ไม่ได้ประกอบไปด้วยดวงปัญญาในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเป็นต้นในความทยานอยากใจจึงไม่หยุดนิ่งเมื่อไม่หยุดก็ไม่ตกศูนย์เพราะฉะนั้นใจของมหาบุรุษทั้งหลายบรมพระโพธิสัตว์พอหยุดนิ่งถูกศูนย์ก็ตกศูนย์แล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสใสประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยจะใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเลยยิ่งกว่านี้เนี่ยแต่ว่าใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาไอ้คล้ายพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญแต่ว่ามันใสเย็นละมุนละไมอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันสั่งสมมาไม่เท่ากันจะเป็นดวงใสๆปรากฏเกิดขึ้นเป็นธรรมดวงแรกที่ท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือที่พระเดชคุณหลวงปู่ของเราท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือทำดวงแรกที่จะทำให้การเดินทางเข้าไปสู่ในเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคมันเกิดขึ้นได้ทำดวงนี้ก็ปรากฏเกิดขึ้นกับบรมโพธิสัตว์หนึ่งสว่างสวัยเจิดจ้ามาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ที่ไม่มีประมาณใจของท่านก็ยังนิ่งแน่นอย่างนั้นไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาๆจนกระทั่งในสุดท่านก็ผ่านกลางธรรมดวงแรกเข้าไปเห็นธรรมในธรรมคือดวงสีสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติญาณทัสสนะซ้อนซ้อนกันอยู่เป็นชุดละหกดวงแล้วก็เชื่อมกับกายภายในที่มีอยู่ดั้งเดิมเป็นกายในกายภายในที่อยู่ในกายภายนอกคือกายเนื้อของเรานี่แล้วก็กายภายในที่อยู่ในกายภายในเช่นกายมนุษย์ละเอียดอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์อยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายโลภพรมซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายโลภพรมซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรมกายธรรมโคตรภูซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรมกายธรรมโสดาบันนาตักฮาวาสูงห้าวาก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีนาตักสิบวาสูงสิบวาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระนาคามีนาตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหัตนาตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระนาคามีกายใหญ่ซ้อนอยู่ในกลางกายเล็ก
ซ้อนได้เพราะละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าประณีตกว่าใสสว่างกว่าซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆกันไปตามลำดับกระทั่งในสุดท่านก็ได้บรรลุกายธรรมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นกายสุดท้ายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาทำกันแบบนี้ก็เดินทางกันแบบนี้เริ่มต้นจากใจที่หยุดนิ่งนิ่งนุ่มๆเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะตำแหน่งตรงนี้จึงสำคัญมากๆทีเดียวเมื่อเห็นธรรมดวงแรกไม่ช้าก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในคือพระธรรมกายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงทรงตัดกับพระวักกลิอวดัยเห็นธรรมโพดันเห็นพระตถาคตเจ้าต้องเห็นธรรมดวงแรกดังกล่าวนี้ก่อนไม่ช้าก็จะเข้าถึงพระตถาคตเจ้าคือธรรมกายธรรมกายโยอาหังอิติปิธรรมกายคือตัวจริงของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็มองเห็นตรวจตาดูว่ามนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอย่างนี้จึงได้นำความรู้ที่พระองค์ได้บรรลุทำทั้งหลายที่พระองค์บรรลุนี้มาถ่ายทอดสั่งสอนแด่ผู้มีบุญทั้งหลายผู้ที่ฟังธรรมด้วยความเคารพไตร่ตรองดูในเหตุในผลเห็นแล้วก็ปฏิบัติตามท่านแล้วก็บรรลุตามท่านก็เรียกว่าเป็นพระสาวกพระสาวกคือผู้ที่ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นำมาไตร่ตรองแล้วก็ปฏิบัติตามจนกระทั่งบรรลุธรรมตามที่พระองค์ได้บรรลุพระองค์ทำอย่างไรพระสาวกก็ทำอย่างนั้นพระองค์บรรลุอย่างไรพระสาวกก็บรรลุกันอย่างนั้นสิ่งนี้จึงได้ตกทอดเรื่อยมาจนกระทั่งถึงเราในปัจจุบันนี้วันนี้เป็นวันสำคัญทีเดียวในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธจะต้องเดินตามรอยตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกทั้งวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะได้หล่อหลบเหมือนพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมาที่ท่านได้สละชีวิตในกลางบรรษาที่12จนได้บรรลุธรรมกายเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำมาถ่ายทอดจนกระทั่งตกทอดถึงพวกเราในวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญทีเดียวให้ลูกทุกคนรวมใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังกล่าวเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้ตรึกนึกถึงดวงใสๆใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆหรือเราจะนึกถึงภาพพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเนปุณิสดจันทสโรผู้คนพระวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารว่าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางกายกลางท้องเราก็ได้นะจ๊ะเราบอกวันนี้เป็นวันที่จะหล่อรูปเหมือนของท่านให้นึกถึงท่านอย่างเบาๆสบายๆให้ได้ตลอดเวลาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะประคองใจไปเบาๆต้องเบาๆต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นแล้วเราก็นึกน้อมเอาปัจจัยทายธรรมที่เราจะนำมาร่วมบุญถวายมหาสังฆทาน20,000กว่าวัดทั่วประเทศก็ดีมาลาหลวงปู่พระผู้ปรับมาก็ดีน้อมไว้กลางกายนะลูกนะให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเราจะต้องเอาบุญละเอียดชั้นหนึ่งก่อนเพราะกว่าจะหาทรัพย์มาได้นี่มันลำบากจะต้องน้อมไปถวายเป็นพุทธบูชาในพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วถอดขันธ์ต่างๆออกเหลือแต่ธรรมขันธ์ของธรรมกายแล้วกดอยู่นับพระองค์ไม่ถ้วนแล้วก็นึกน้อมไว้ในกลางกายให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเราก็จะได้นึกอรัตนาในใจเนี่ยนะจ๊ะนึกถึงมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารยายจารย์มารัตนบัจจิกาจารย์คนนุกยูและทีมงานเด็กคุณหลวงปู่ที่ท่านเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายเนี่ยรัตนายท่านน้อมนำไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายพระพุทธเจ้าต่อกันเข้าไปเรื่อยๆบุญก็เกิดขึ้นมากมายในเดียวในกลางกายของเราเนาะไอ้ใจเรานิ่งๆ นุ่มๆไอ้ใจใสๆไปเรื่อยๆนะจ๊ะไอ้นิ่งไปเรื่อยๆ